ลางสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั่วโลกอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนความเป็นผู้นำถูกยกให้เป็นเรื่องที่นับวันจะยิ่งทวีความสำคัญมากขึ้นและได้รับการพิสูจน์แล้วว่าส่งผลต่อความสำเร็จขององค์กรชั้นนำของโลกรวมไปถึงความสำเร็จในระดับประเทศสำหรับประเทศไทยมีความท้าทายใหม่ในการสร้างและส่งเสริมให้เกิดผู้นำยุคใหม่ขึ้นในสังคมผู้นำที่จะมาช่วยแก้วิกฤตศรัทธาผู้นำที่สร้างความเชื่อมั่นมีธรรมาภิบาลและสามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับโลกไร้พรมแดนได้อย่างทันท่วงทีเพราะนี่คือยุคของผู้นำที่มีความสำคัญอย่างยิ่งผู้นำที่จะทำให้ไทยวิ่งไล่ล่าอนาคตได้เต็มกำลังผู้นำที่สร้างแรงจูงใจให้คนในสังคมร่วมมือกันทำงานอย่างแข็งขันเปรียบดังวาทยากรประจำวงซิมโฟนีออร์เคสตราผู้มีหน้าที่อำนวยเพลงเพื่อให้เครื่องดนตรีทุกชิ้นในวงทำงานร่วมกันได้อย่างสอดประสานจนเกิดเป็นบทเพลงอันไพเราะกลมกลืนสวัสดีครับพบกับพวกเราสองคนในรายการปิ๊งต่างการเมืองครับน้องแบลครับโลกปัจจุบันเขาบอกว่าบริบทเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะนะครับสิ่งที่เราเห็นได้ชัดเจนมีเรื่องของการแข่งขันมากขึ้นในขณะเดียวกันการมีส่วนร่วมแบบประชาธิปไตยก็มีเยอะมากขึ้นด้วยครับใช่ค่ะพิวิตและเมื่อบริบทต่างๆในสังคมเปลี่ยนแปลงไปนะคะผู้นำโลกยุคใหม่ก็ต้องปรับตัวตามให้ทันค่ะงานนี้เนี่ยคุณผู้ชมคิดว่าผู้นำยุคใหม่จะต้องมีคุณลักษณะยังไงบ้างคะก็ต้องมีความรับผิดชอบค่ะดูแลงานเป็นแล้วก็แจกจ่ายงานเป็นค่ะคือควรจะมีภาวะที่เป็นผู้นำจริงๆครับทำให้เป็นตัวอย่างมากกว่าที่จะแค่สั่งผู้นำที่ดีต้องเป็นผู้ให้และเสียสละแล้วก็ทำเพื่อคนอื่นน่ะไม่เห็นแก่ตัวเห็นแก่ส่วนรวมเวลาที่ได้ฟังคำว่าผู้นำยุคใหม่นะครับหลายคนจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันไปแต่ที่แน่ๆนะครับหลักการมีอยู่ 2-3 ประการด้วยกันนะครับที่ชัดเจนมากๆข้อแรกครับต้องเป็นคนที่มีความยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตยและข้อที่2ครับมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมด้วยนั่นเองครับใช่แล้วค่ะพี่วิทย์แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยต้องเป็นผู้นำที่นำข้อมูลไปเป็นพื้นฐานในการทำงานนะคะรวมถึงมีแนวความคิดแบบรวมหมู่และก็ต้องมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยค่ะสำคัญมากๆครับตรงนี้ก็คือว่าก็คือในการสร้างธรรมนะครับเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของประชาชนและตระหนักถึงเรื่องของส่วนรวมนั้นเป็นหลักที่สุดแต่ว่าความเป็นผู้นำอย่างเดียวไม่เพียงพอครับผู้นำรุ่นใหม่เหล่านี้จะต้องลงมือทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้จริงด้วยครับเรารู้กันอยู่แล้วว่าผู้นำเนี่ยมีความสำคัญมากในการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าผู้นำในโลกสมัยใหม่ที่เรากำลังพูดถึงหรือโลกอนาคตเนี่ยเราต้องการผู้นำที่มีลักษณะแตกต่างจากอดีตทำไมถึงเป็นอย่างนั้นอาจจะระบุลักษณะของโลกในอนาคตให้ฟังสัก 2-3 ประการด้วยกันอันแรกก็คือ 1. มันอยู่ในโลกที่ไม่แน่นอนมันมีการเปลี่ยนแปลงเร็วมากความไม่แน่นอนคือความแน่นอนฉะนั้นเราต้องการผู้นำที่มีความยืดหยุ่นสูง 2. โลกในอนาคตนอกจากจะเปลี่ยนแปลงเร็วแล้วจะมีความหลากหลายและแตกต่างมากนะคะฉะนั้นผู้นำเนี่ยต้องยอมรับความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้อมูลข่าวสารต่างนะคะ 3. ลักษณะของโลกในอนาคตเนี่ยมันจะมีความรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงเมื่อก่อนนี้กว่าเราจะรู้ข้อมูลกันเรื่องนึงเนี่ยนะคะมันอาจจะต้องเสียเวลามากมายรอจดหมายเป็นทางการปัจจุบันเนี่ยมันเรียลไทม์มากทำอะไรเนี่ยคนที่จะรับข้อมูลต่างๆเนี่ยมากมายฉะนั้นด้วยปัจจัยการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นโลกที่สลับซับซ้อนขึ้นการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วโรคแห่งความไม่แน่นอนถ้าลักษณะผู้นำที่เรายังพูดกันในอดีตก็คือเรื่องของใช้เน้นที่บุคลิกลักษณะนะคะความสามารถเฉพาะเรื่องหนึ่งเรื่องใดต้องคำนึงถึงอำนาจหน้าที่อาจารย์คิดว่าผู้นำลักษณะแบบนั้นเนี่ยอาจจะไม่เหมาะสำหรับการนำโลกสมัยใหม่นะคะเราก็เลยมีความคิดว่าในการทำงานเนี่ยเรามีความจำเป็นที่จะต้องทำการสร้างหลักสูตรของผู้นำคนยุคใหม่ทีนี้เวลาเราพูดถึงคนรุ่นใหม่ตัวที่เป็นตัวตัดสินง่ายๆมันคงเป็นเรื่องอายุแต่ไม่ได้บอกว่าอายุคือการตัดสินว่าผู้นำคนนั้นเนี่ยเป็นคนรุ่นเก่าหรือรุ่นใหม่ถึงแม้เขาจะอายุเยอะแต่ถ้าเขาสามารถจะพัฒนาความสามารถที่รองรับสถานการณ์ใหม่ๆได้ก็ถือว่าเป็นผู้นำรุ่นใหม่นะคะดังนั้นเนี่ยด้วยสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเนี่ยบางทีมันทำให้เราต้องการผู้นำที่เข้าใจโลกปัจจุบันและโลกในอนาคตได้
นี่คือความจำเป็นเลยที่มันถึงต้องมีการคุยกันเยอะถึงเรื่องของลักษณะของผู้นำยุคใหม่ที่แตกต่างจากผู้นำในยุคเก่าๆในประเด็นแรกเลยก็คือเรื่องของคุณลักษณะคือความสามารถในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์ส่วนรวมได้คือนักการเมืองหรือฝ่ายรัฐเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะต้องมีอยู่แล้วคือความสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ส่วนรวมใช่ไหมคะแต่ภาคธุรกิจเอกชนเนี่ยมันพิสูจน์มาด้วยหลายบริษัทใหญ่ๆ ในระดับโลกที่ไม่ว่าจะมีวิกฤตอะไรก็ตามเนี่ยเขาสามารถจะยังยืนยงได้เขาเพราะว่าเขาไม่ได้ทำเพื่อมุ่งหวังกำไรอย่างเดียวแต่เขาทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมด้วยประเด็นที่สองที่จะเน้นย้ำมากเลยก็คือคุณลักษณะผู้นำที่ให้ความสำคัญกับข้อเท็จจริงรู้ข้อมูลที่เป็นจริงอันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้นำภาครัฐผู้นำภาคการเมืองเราอยากเห็นผู้นำที่ติดดินคือเกิดเรื่องแล้วแบบรู้ว่าเรื่องจริงๆมันคืออะไรถ้ามีโอกาสไปดูในหลักสูตรที่เรามีเราฝึกอบรมเนี่ยเราจะบอกเลยนะนี่คือเรื่องที่จำเป็นมากของผู้นำยุคใหม่คุณต้องติดดินคุณต้องเข้าถึงข้อมูลข่าวสารจริงๆแล้วประเด็นต่อไปก็คือการทำงานแบบมีส่วนร่วมคือเราเชื่อว่าในโลกสมัยใหม่เนี่ยมันมีคนที่มีศักยภาพเยอะใช่ไหมคะโลกสมัยใหม่มันมีคนที่มีความหลากหลายฉะนั้นเนี่ยเราบอกว่าก่อนที่คุณจะตัดสินใจเนี่ยคุณต้องรับฟังข้อมูลที่หลากหลายแล้วอีกเรื่องนึงเลยที่สำคัญที่สุดก็คือการที่เราใช้พลังทวีคูณอะคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเปิดให้มีพื้นที่แล้วมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันเนี่ยมันจะทำให้การตัดสินใจเนี่ยมันตรงกับประเด็นมากยิ่งขึ้นนี่คุณ3 4คุณสมบัติของคนรุ่นใหม่แล้วนะที่เราต้องการคือประเด็นอีกประเด็นนึงก็คือเรื่องของการที่จะตัดสินใจจะทำงานให้ประสบความสำเร็จในวันนี้เนี่ยมันไม่มีหน่วยงานหนึ่งหน่วยงานใดผูกขาดความสามารถในการนำไปสู่การปฏิบัติได้ในทุกธุรกิจหรือแม้กระทั่งในการทำงานภาครัฐก็ตามต้องการการบูรณาการและความร่วมมือกันดังนั้นเนี่ยเราอยากให้ผู้นำรุ่นใหม่เนี่ยรู้จักการทำงานแบบความร่วมมือจริงๆก็ตรงกับนโยบายของรัฐบาลเรื่องประชารัฐเนี่ยแหละนะคะคือพลังทวีคูณน่ะคุณอยู่ภาครัฐคุณสามารถจะใช้ความสามารถของภาคธุรกิจเอกชนเนี่ยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในพลังในการทำงานคุณเป็นภาคราชการคุณอาศัยพลังของชุมชนมาช่วยทำให้งานของเราเนี่ยทำให้มีคุณค่าและมีมูลค่ามากยิ่งขึ้นอันนี้คือพลังที่เราอยากเห็นจากผู้บริหารรุ่นใหม่ซึ่งเราเชื่อว่าถ้ามีพลัง 2-3 อย่างเนี่ยมันจะช่วยกันให้การนำในสังคมรุ่นใหม่เป็นไปได้และประเด็นสุดท้ายที่สำคัญมากๆเลยการนำในยุคสมัยใหม่ก็คือเรื่องของการสื่อสารคือในวันนี้เราก็รู้อยู่ใช่ไหมคะว่าทุกคนมีสื่อในมืออ่ะมี Facebook ใช่ไหมคะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยแสดงออกใช่ไหมบางทีข้อมูลถูกไม่ถูกยังไงฉะนั้นเนี่ยผู้นำรุ่นใหม่เนี่ยจะต้องมีความสามารถในเรื่องของการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นสื่อสารเรื่องความดีงามหรือการตัดสินใจการสื่อสารให้ทุกฝ่ายเข้าใจต่างๆเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญไม่อย่างนั้นเนี่ยหลายๆเรื่องที่เราเห็นความขัดแย้งในสังคมไทยเนี่ยบางทีไม่ได้เป็นความขัดแย้งจริงเนี่ยเป็นความขัดแย้งที่มาจากความไม่เข้าใจกันการไม่รับรู้ข้อมูลดังนั้นเนี่ยผู้นำเนี่ยมีความจำเป็นมากๆเลยที่ต้องฝึกในเรื่องของการสื่อสารในยุคใหม่ด้วยนะไม่ใช่ความสื่อสารในประเภทที่แบบรูปเก่าๆเขียนจดหมายซึ่งบางทีมันอาจจะไม่เหมาะกับยุคสมัยเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นประมาณ 3-4 คุณสมบัติใหม่ๆที่เราคิดว่ามีความจำเป็นแต่อย่างไรก็ตามคุณสมบัติแบบนี้มันจะไม่เกิดขึ้นหรอกถ้าปราศจากการฝึกปราศจากการทดลองปฏิบัตินะคะซึ่งทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเราก็พยายามที่จะใช้โอกาสที่เรามีนะคะในหลักสูตรต่างๆเนี่ยใส่เรื่องพวกนี้เข้าไปหลักสูตรผู้นำยุคใหม่นี้นะครับถือได้ว่าเป็นความหวังนะครับบางคนก็บอกว่าเป็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเป็นการผนวกเอาคนรุ่นใหม่นะครับจากหลากหลายส่วนด้วยกันไม่ว่าจะเป็นส่วนของการเมืองก็ดีราชการก็ดีหรือเอกชนก็ดีเข้าไว้ด้วยกันครับและในช่วงต่อไปของรายการนะคะพิวิทย์เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับ10โครงงานที่น่าสนใจค่ะซึ่งเกิดจากการบูรณาการความรู้ตลอดหลักสูตรของผู้ที่เข้าอบรมค่ะงานนี้ก็มีไอเดียดีๆต่างๆมากมายนะคะที่จะช่วยพัฒนาสังคมในอนาคตเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกับเราในรายการติ๊งต่างการเมืองค่ะ
การพัฒนาทั้งความคิดนะครับแล้วก็พฤติกรรมนะครับตามรูปแบบของประชาธิปไตยนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะยิ่งกับผู้นำยุคใหม่นะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถรอบด้านเพราะผู้นำเหล่านี้มีศักยภาพครับในการที่จะนำการระบอบประชาธิปไตยนั้นส่งผ่านไปยังรุ่นต่อไปได้นั่นเองครับและตอนนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับบรรยากาศการนำเสนอโครงงาน10โครงงานนะคะที่น่าสนใจโดยนักศึกษาที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้นำยุคใหม่แห่งประชาธิปไตยค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญเลยค่ะหลังจากที่ผ่านการอบรมกันมาอย่างหนักค่ะแต่ละโครงการก็ล้วนแต่มีความน่าสนใจไม่แพ้กันนะครับไม่จะเป็นโครงการพลังแห่งโอกาสเศรษฐกิจฐานรากหรือความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมนั่นเองครับแล้วรายการของเรานะคะก็จะพาคุณผู้ชมไปพบกับ3โครงการเด่นๆค่ะโดยเราจะขอเริ่มจากโครงการพลังแห่งโอกาสนะคะกับพลังหลังกำแพงค่ะซึ่งก็จะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนที่ก้าวพลาดค่ะและการที่เราเข้าไปทำโครงการนี้เนี่ยก็คือเขาพลาดทุกคนมองว่าเขาพลาดเขามีความผิดติดตัวแต่เขาการที่เขาจะออกมาทำงานข้างนอกเนี่ยทุกคนก็มองไปที่จุดแรกก่อนละเป็นเด็กที่สถานพินิจตัดสินไปที่ตรงนั้นถูกไหมคะแต่พอเราเข้าไปทำโครงการตรงนี้เนี่ยเราก็คาดหวังว่าโอเคเราจะเป็นส่วนหนึ่งนะที่เป็นกระบอกเสียงว่าเด็กกลุ่มนี้เขาไม่ได้เลวร้ายอย่างที่ทุกคนคิดนะคือเขาเยอะเลยเกิน 50% เลยอาจจะว่าอย่างนี้ก็ได้ว่าเขาทำผิดแบบที่ไม่ได้ตั้งใจแล้วเขาก็พร้อมที่จะกลับเข้ามาสู่สังคมนะคะใช้งานเขียนใช้การเขียนเนี่ยเป็นเครื่องมือในการทำงานนะครับเราไปใช้งานเขียนเนี่ยเป็นเครื่องมือในการเยียวยาครับเรามีทางท่านอาจารย์ที่เป็นนักเขียนนะครับมาช่วยเราในตรงนี้ก็คือท่านอาจารย์อรสมสุทธิสาคอนนะครับมาช่วยในการฝึกกระบวนการการเขียนของเด็กๆในบ้านงานพิเศษส่วนที่2นะครับเราก็มีส่วนหนึ่งก็คือว่าพาน้องๆนะครับออกไปสู่สังคมภายนอกนะครับคือไปทำกิจกรรมกับสังคมภายนอกคือเราไปทำกับกิจกรรมกับที่บ้านราชาบดีชายคือมันก็ยังมีคนที่ด้อยโอกาสแล้วเขาก็ยังมีกำลังใจที่จะอยู่ได้กับน้องเนี่ยหนึ่งสร้างแรงบันดาลใจให้เขาอะค่ะอยากให้เขาแบ่งปันอะไรให้สังคมได้นะคะส่วนที่3เนี่ยเป็นลักษณะของผลผลิตที่ได้จากงานนะก็คืองานเขียนนะครับน้องๆเราเนี่ยฝึกการเขียนนะครับการเขียนเรื่องเล่าการเขียนประสบการณ์ที่ตัวเองก้าวพลาดเพื่อที่จะสื่อสารให้สังคมได้รับรู้ว่าในช่วงนึงของชีวิตของเยาวชนเหล่านี้นะครับสิ่งที่เขาก้าวพลาดมาเนี่ยมันจะสามารถเป็นบทเรียนนะครับให้เยาวชนอีกหลายคนหรือว่าให้สังคมได้เรียนรู้และเข้าใจได้มากขึ้นนะครับความสำเร็จของกิจกรรมในครั้งนี้นะครับนอกจากกิจกรรมที่เราไปทำนะครับในหลายกิจกรรมด้วยกันเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดอย่างนึงคือเราต้องการสื่อสารให้สังคมได้รับรู้และเข้าใจว่าในอีกมุมนึงของสังคมเนี่ยน้องๆเยาวชนที่ก้าวพลาดเนี่ยเขามีความตั้งใจนะครับที่จะกลับออกไปสู่สังคมนะครับแล้วก็เป็นคนดีของสังคมนะครับนอกจากโครงงานนะคะที่เน้นเรื่องการให้โอกาสกับคนในสังคมแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งโครงงานที่น่าสนใจนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจฐานรากค่ะเรากำลังพูดถึงโครงงานเรื่องสร้างรายได้ขยายโอกาสเพื่อชุมชนยั่งยืนนะคะซึ่งตรงนี้จะช่วยแก้ปัญหาในชุมชนแออัดค่ะแล้วก็มีการลงพื้นที่จริงด้วยในเขตวัฒนาค่ะหลายคนจะสงสัยค่ะว่าทำไมพลอยถึงเลือกทำเรื่องนี้กับชุมชนทองหล่อส่วนตัวแล้วพลอยคิดว่าชุมชนทองหล่อเป็นชุมชนที่น่าสนใจชุมชนหนึ่งในเรื่องของความเหลื่อมล้ำจะสังเกตได้ว่าทางด้านหน้าถนนทองหล่อเนี่ยเป็นที่ที่พวกเราทุกคนได้ใช้ชีวิตแสงสีเสียงช้อปปิ้งทานข้าวและใช้ชีวิตหรูหราอยู่ตรงนั้นแต่จะมีสักกี่คนคะที่รู้ว่าเมื่อเราเดินเข้าไปในซอยเหล่านั้นตั้งแต่ต้นทองหล่อจนถึงสุดท้ายทองหล่อตรงนั้นเป็นชุมชนแออัดทั้งหมดซึ่งพลอยคิดว่าอันนี้แสดงให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ำทางสังคมอย่างชัดเจนตอนแรกที่พวกเราตกลงกันว่าเราเลือกชุมชนนี้พวกเราได้ลงสำรวจพื้นที่และเราตั้งใจจะสร้างรายได้เพราะว่าพวกเราเห็นว่าปัญหารายได้เป็นหนึ่งในปัญหาสำคัญของชุมชนตรงนี้เราได้ทำรีเสิร์ชและเราก็ได้สรุปค้นพบว่าการที่เราจะเปลี่ยนทัศนคติในชุมชนเป็นสิ่งที่ยากมากเพราะ 80% ของคนในชุมชนเหล่านั้นมีความเคยชินกับการที่จะรอรับความช่วยเหลือจากทางภาครัฐและเอกชนทางเราเลยได้เปลี่ยนโครงการเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างรายได้แทนค่ะเราเลยได้เลือกการทำสวนถาดเพื่อสร้างรายได้ให้กับพวกเขาแล้วก็สาเหตุที่เลือกสวนถาดเพราะว่าเป็นการตอบโจทย์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายตอบโจทย์กับชีวิตคนเมืองที่ต้องการพื้นที่สีเขียวแล้วก็การทำสวนถาดนั้นสามารถหาวัตถุดิบได้ง่ายรอบตัวค่าใช้จ่ายไม่สูงนักการทำง่ายประหยัดเวลาแล้วก็ได้เงินเร็วอะค่ะ
ครับสำหรับปัญหาในโครงการครั้งนี้ก็คือทัศนคติของคนในชุมชนนะครับซึ่งทัศนคติของคนในชุมชนเนี่ยเมื่อเราเข้าไปเนี่ยเขายังมีทัศนคติที่อยากจะได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐนะครับเราก็ต้องพยายามทำให้เขามีความเข้าใจกับเขาพูดคุยกับผู้นำชุมชนหรือกับตัวคนในชุมชนก็ตามเพื่อจะได้ให้ความร่วมมือเราต้องบอกเขาว่าชุมชนเนี่ยครับเป็นชุมชนของเขาเป็นบ้านของเขาถ้าเขาไม่รักบ้านเขารอให้คนอื่นนอกบ้านมาให้ความช่วยเหลือคนข้างนอกก็ไม่สามารถจะรู้ปัญหาที่แท้จริงของชุมชนนี้ได้ครับช่วงนี้นะครับคนในชุมชนก็มีคนที่เอาของมาขายเนี่ยครับเขาก็จะเป็นตัวอย่างให้กับคนรุ่นหลานรุ่นลูกที่ยังรับจ้างยังพัฒนาอย่างอื่นอยู่เห็นว่าแบบว่าที่สิ่งที่เขาทำเนี่ยสิ่งที่เขาทำแล้วเอามาขายเนี่ยมันใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มันไม่ได้เป็นการเสียเวลาเลยนะครับแล้วหารายได้ให้กับคนในชุมชนคนในครอบครัวด้วยซ้ำไปนะครับก็มีการเชิญชวนลูกหลานนะครับเข้ามาทำโครงการในครั้งนี้จากเรื่องชุมชนในเขตวัฒนานะคะก็ทำให้เราเห็นได้ว่าเศรษฐกิจฐานรากมีส่วนสำคัญอย่างมากในการพัฒนาสังคมชุมชนให้ยั่งยืนนะคะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมในชุมชนค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีส่วนต่อคุณภาพชีวิตของทุกคนในชุมชนค่ะค่ะที่มาของโครงงานนี้เริ่มต้นจากการที่นักศึกษากลุ่มกวางก็คือพวกเราทั้ง12ชีวิตนะคะอยากจะทำเกี่ยวกับกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาเยาวชนเนื่องจากเราเล็งเห็นว่าเยาวชนคืออนาคตของชาตินะคะจะเป็นกำลังสำคัญต่อไปในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคตและตอนนี้ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยหรือ Aging Societyซึ่งนั่นหมายความว่าเด็กไทยในวันนี้จะต้องรับภาระความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่นะคะประกอบกับว่าทางคณะรัฐบาลนะคะคสช.ได้มีการประกาศกำหนดให้เรื่องขยะเป็นวาระแห่งชาติในปีพ.ศ. 2557โครงงานของพวกเราจึงเกิดโครงงานที่ว่าจากขยะสู่ผลผลิตต้นกล้าผู้นำรุ่นใหม่นะคะปัญหาที่เจอก็คือว่าทางชุมชนเนี่ยนะคะก็พยายามที่จะเก็บกวาดแล้วเพียงแต่ว่าขยะมันเยอะเพราะไม่มีการบริหารจัดการที่ถูกต้องสิ่งสำคัญเลยที่ผมเห็นเลยนะครับโดยส่วนตัวก็คือปริมาณขยะที่ทิ้งเรี่ยราดเนี่ยครับลดลงไปเยอะมากถ้าเราเดินไปข้างหลังโรงเรียนนะครับเราจะเห็นเลยว่าคลองเนี่ยเต็มไปด้วยขยะเลยสมัยก่อนแต่พอมาตอนนี้ตั้งแต่เราเริ่มมีระบบธนาคารขยะเด็กๆก็เอาขยะบางส่วนที่เขาขายเป็นเงินได้ครับจากที่บ้านเอามาเข้าสู่ระบบธนาคารขยะที่โรงเรียนเป็นศูนย์กลางแล้วโรงเรียนก็รับขยะเหล่านี้ขายต่อก็ได้กำไรทอดหนึ่งครับแล้วก็เป็นแค่ส่วนเล็กๆน้อยๆนะครับของโครงการ3โครงการนะครับในหลักสูตรการอบรมผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตยของสถาบันพระปกเกล้าซึ่งนำไปสู่การต่อยอดและแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนครับลองนึกดูนะคะว่าถ้าสังคมของเราเต็มไปด้วยผู้นำยุคใหม่ที่ไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ของตัวเองเป็นที่ตั้งนะคะนึกถึงส่วนรวมแล้วก็ทำเพื่อสังคมเนี่ยสังคมของเราจะดีมากแค่ไหนคะพี่วิทย์ดังนั้นในช่วงต่อไปเราจะไปดูนะครับว่าหลังจากที่ผ่านกระบวนการในการอบรมภายใต้หลักสูตรนี้แล้วชีวิตของพวกเขาเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรครับในช่วงที่แล้วนะครับเราได้พาท่านผู้ชมไปได้ไปดูนะครับ3โครงงานของผู้นำยุคใหม่ที่เขาได้ทำขึ้นมาภายใต้หลักสูตรนี้แล้วนะครับต้องบอกว่าไม่ใช่เป็นเพียงแต่แนวคิดดีๆบนกระดาษเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังนำไปสู่การปฏิบัติจริงที่ให้ผลดีกับสังคมอีกด้วยค่ะสิ่งแรกเลยนะครับคือได้เพื่อนที่มีศักยภาพเพื่อนที่ค่อนข้างคือก็คาดหวังได้เลยว่าในอนาคตเนี่ยกลุ่มคนที่เข้ามาเรียนเนี่ยก็เป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติได้เลยนะครับโครงการงานกลุ่มครั้งนี้ส่วนตัวคิดว่าให้เรื่องความร่วมมือค่ะเพราะว่าต้องยอมรับว่าในกลุ่มนึงเนี่ยมี12คนซึ่ง12คนมาจากต่างสาขาอาชีพต่างมุมมองมีความคิดที่แตกต่างกันแล้วพลอยก็เชื่อว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือความต่างของเราทั้ง12คนเนี่ยค่ะที่ทำใ
โครงงานของเราประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้นและรวดเร็วด้วยค่ะโดยเป็นการเปิดโอกาสให้พวกเราได้เข้าถึงโดยการลงพื้นที่ที่โรงเรียนหัวหมากและได้พูดคุยกับชุมชนถึงสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวและสำคัญที่สุดเลยสิ่งที่พวกเราได้ก็คือเรื่องของความอิ่มเอมในหัวใจแล้วก็ความภูมิใจที่พอโครงงานเสร็จแล้วเนี่ยครับโรงเรียนเขาก็ทำต่อของเขาอย่างมีความยั่งยืนครับสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากหลักสูตรก็คือว่าการที่เราได้มาอบรมร่วมกันได้ทำกิจกรรมดีๆร่วมกันเนี่ยผมว่าถ้าหากทุกคนเนี่ยสามารถนำสิ่งที่เรียนรู้นะฮะจากการลงชุมชนลงพื้นที่ของแต่ละกลุ่มเนี่ยไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงๆนะครับแล้วก็มีความเข้าใจในความแตกต่างหลากหลายของสังคมแล้วก็พร้อมที่จะเป็นพลังของสังคมต่อไปเนี่ยผมว่าถือว่าหลักสูตรนี้ประสบความสำเร็จรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งของประชาชนการบริหารดำเนินงานโดยประชาชนเสียงข้างมากตรงนี้หลักสูตรทำให้มุมมองเราเนี่ยเพิ่มขึ้นมาในแง่ที่ว่าแม้ว่าจะเป็นการปกครองโดยเสียงข้างมากแต่เสียงข้างมากของประชาชนตรงนี้ก็จะต้องรับฟังเหตุผลของเสียงข้างน้อยประชาธิปไตยยืนหลักอยู่บนพื้นฐานของเหตุผลโดยฟังเสียงของทุกฝ่ายนะคะครับสำหรับมุมมองของผู้นำในระบอบประชาธิปไตยนะครับในยุคสมัยนี้นะครับก็ผมคิดว่ามันก็จะผู้นำจะต้องแสวงหาความร่วมมือนะครับของชุมชนเพื่อจะนำมาพัฒนาชุมชนหรือและพัฒนาประเทศต่อไปครับและนี่ก็เป็นเพียงเสียงบางส่วนนะคะของผู้ที่เข้าอบรมหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตยค่ะพี่วิทย์ซึ่งก็มีสถาบันพระปกเกล้าเป็นเจ้าภาพค่ะนะครับและสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการบ่มเพาะนะครับศักยภาพของบุคคลเหล่านี้ให้มีความตระหนักต่อเรื่องของส่วนรวมทั้งนี้เพื่อที่จะเป็นผู้นำที่มีความยั่งยืนในระบอบประชาธิปไตยนั่นเองครับด้วยความกระตือรือร้นของนักศึกษาด้วยความตั้งใจของนักศึกษาที่ใส่มาเป็นพลังเนี่ยฉะนั้นเนี่ยในประเด็นแรกเนี่ยพวกเราเห็นร่วมกันและนี่คือเหตุผลว่าสมัยสถาบันถึงให้ความสำคัญกับหลักสูตรผู้นำมากสองกลุ่มเหล่านี้คือกลุ่มที่เขารู้สึกว่าเขาได้รับการคัดเลือกมานะคะเรามีความคาดหวังกับเขาเราใส่ความคาดหวังไปให้เขาด้วยเพื่อให้เขารู้สถานการณ์จริงว่าในชีวิตจริงเนี่ยเวลาคุณกลับไปอยู่ในบริษัทเนี่ยบริษัทก็คาดหวังกับคุณคุณกลับไปในระบบราชการระบบราชการก็คาดหวังกับคุณแม้กระทั่งไปศึกษาดูงานต่างประเทศเนี่ยเวลาผู้นำหรือวิทยากรต่างประเทศเห็นกลุ่มเราเนี่ยก็มีความรู้สึกสนใจมากเลยว่าหลักสูตรเนี่ยมันเป็นยังไงเราสร้างผู้นำยังไงนะคะดังนั้นเนี่ยโดยสรุปแล้วโดยตัวอาจารย์เนี่ยมีความคาดหวังสูงนะคะแล้วเราก็จะมีกิจกรรมในแง่ของการติดตามเขาด้วยแล้วปัจจุบันเราทำรุ่น5แต่จริงๆแล้วเนี่ย1 2 3 4เนี่ยจะมีกิจกรรมในแง่ของการทำประโยชน์เพื่อสังคมอยู่เยอะแยะไปหมดเลยเขาจะมีมรดกมรดกนี่ไม่ใช่เป็นเงินก้อนเป็นอะไรนะคะเป็นมรดกโรงเรียนนะคะที่เขาจะส่งมอบกันว่าช่วยรุ่นต่อไปไปดูหน่อยนะน้องที่โรงเรียนนี้เมื่อตอนนั้นทำกิจกรรมสร้างอาคารอาหารกลางวันไม่ให้น้องน้องต่อไปดูหน่อยนะคือมันจะมีมรดกตกทอดที่จะสืบทอดกันไปมีมูลนิธินะคะที่จะคิดแล้วมันก็ทำให้มีโอกาสได้คุยกับน้องๆหลายคนบางคนบอกอุ๊ยอาจารย์เนี่ยอยากจะไปทำโครงการทำนองอย่างเงี้ยต่อเนื่องไปโครงการที่ทำไว้แล้วยังไม่อยากหยุดนะคือเราก็ไม่ได้วาดหวังว่า120คนที่เรารับเข้ามาเนี่ยเขาจะประสบความสำเร็จหรือว่าต่อเนื่องโครงการแต่อาจารย์เชื่อว่าไฟเล็กๆเนี่ยมันจะมีระดับที่หนึ่งก็คือตระหนักแบบที่เราคุยกันว่าเอ้ยเขาเป็นผู้นำนะเราถูกคาดหวังนะกับระดับที่สูงเลยคือจะไปต่อเจตนารมณ์อาจารย์คิดว่าจะมีอย่างเงี้ยนะคะนี่ก็คือสิ่งที่เราคิดว่าเรามีความจำเป็นที่จะต้องสร้างผู้นำรุ่นใหม่ในสังคมไทยเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราปล่อยให้ผู้นำมันเป็นเรื่องของยถากรรมไปมากเกินไปแล้วและทั้งหมดนี้แหละครับก็คือความสำคัญนะครับของกระบวนการในการหลักสูตรที่จะมีการบ่มเพาะผู้นำยุคใหม่ซึ่งถือได้ว่าเป็นส่วนที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการเดินหน้าของระบอบประชาธิปไตยในอนาคตอีกด้วยครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของรายการเราแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการติ้งต่างการเมืองย้อนหลังได้ทาง YouTube Channel ติ้งต่างการเมือง Facebook KPI Channel
Facebook สถาบันพระปกเกล้าและ www.brighttv.co.th/thinktankarmuengคุณผู้ชมสามารถแนะนำติชมรายการได้ทาง Facebook สถาบันพระปกเกล้า #ติ้งต่างการเมืองซึ่งผู้ให้คำแนะนำรายการ10ท่านแรกจะมีของสมนาคุณจากสถาบันพระปกเกล้าให้ค่ะ